ฮอปปี้แบร์สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับฮอปปี้แบร์ช่องที่จะมารีวิวของเล่นทั้งไม่เก้าหรือที่น่าสนใจที่ผมเล่นคุณเล่นหรือใครๆก็เล่นวันนี้นะครับมีของน่าสนใจเอามารีวิวให้ดูครับแต่ส่วนใหญ่ที่จะรู้จักเนี่ยน่าจะเป็นเด็กหนวดยุค70 80 90คุณปู่เคยเล่าให้ฟังว่า คุณปู่มาอีกแล้วนะอ่ะก็จะเป็นหุ่นซีรีส์ซูเปอร์โรบอทนะครับซึ่งมีประวัติยาวนานตั้งแต่70 80 90นะครับซึ่งจะโด่งดังมากในช่วง90นะอยากรู้ละสิว่าคือตัวอะไรนั่นก็คือจันจันจันมอนรอยจายันโรโบครับเด็กยุคใหม่คงประมาณว่าพี่ครับไอ้นี้มันตัวอะไรหรอเอาจริงๆคุณปู่เล่าให้ฟังว่าสมัยก่อนเนี้ยจากอโรโบมันก็จะมีเป็นเวอร์ชั่นคนแสดงและที่มันโด่งดังในช่วง90เพราะมันมี OVA เป็นจะถามว่าสั้นไหมเป็นอนิเมะไม่สั้นนะตอนหนึ่งเกือบชั่วโมงนะออกมาทั้งหมด7ตอนนะครับก็เป็นรีเมคก็ได้อ่ะเป็นรีเมครีบูทของตัวจายแอนท์โรโบนะฮะและที่ผมรู้จักเพราะว่าผมเล่นเกมซูเปอร์โรบอทก็จะเจอหน้าน้องเขาอยู่บ่อยๆนะครับบอกเลยว่าใครที่ชอบความคลาสสิกความดุดันดุดันไม่เกรงใจใครต้องนี่เลยจายแอนท์โรโบตัวนี้เลยครับต้องขอบอกว่าอาร์คบ็อกซ์นะกล่องทำออกมาได้สวยนะผมชอบนะดูสินี่ด้านนี้ก็จะมีรูปใจอันโรโบนะฮะด้านล่างก็จะมีรูปใจอันโรโบอีกเฮ้ยสวยและดีนะมีความรู้สึกว่าชอบนะครับแค่ไม่ประกอบแกะเก็บสะสมกล่องก็สวยแล้วนะครับด้านหลังเขาก็นี่เมื่อประกอบเสร็จแล้วตัวใจอันโรโบก็จะเป็นประมาณนี้นะครับตัวบูสเตอร์ด้านหลังเนี่ยขยับออกมาเป็นบาซูก้าได้นะฮะและก็ที่คลาสสิกที่สุดเลยนี่เป็นน้องไดซูกุนะฮะถ้าผมออกชื่อน้องผิดต้องขออภัยด้วยนะมันนานจัดจำไม่ได้นะครับไดซูกุเนาะน่าจะไดซูกุแหละเป็นท่าเกาะอยู่บนหน้าของแจ็คโรโบและสั่งการแจ็คโรโบขยี้มันนั่นแหละครับก็จะมีฟิกเกอร์ของน้องไดซูกุมาให้นะฮะแล้วก็จะมีนี่ฟิกเกอร์ของนางเอกนะครับน้องกินลิวกินเลไม่ใช่กินลิวกินเลผู้หญิงผมยาวนะครับแล้วก็ตัวน้องไดซูกุนะครับมีฟิกเกอร์มาให้นะและก็เห็นสีฟ้าไหมเหมือนว่าตัวนี้อาจจะมีบางจุดนะครับที่จะต้องใช้กาวนะครับนี่เป็นไงรู้จักไหมรู้จักบ้างไหมคุณปู่เคยเล่าให้ฟังว่ามันเคยโด่งดังมากนะครับสำหรับใจอันโรโบนะฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปเปิดกล้องดูงานดูพลาสติกข้างในของใจอันโรโบเวอร์ชั่นของ Goodsmile Company ตัวนี้กันดีกว่านะครับว่าตัวงานจะเป็นยังไงไปเปิดกล้องกันเลยครับเอาละครับมาเรามาเปิดกล่องใจอันโรโบตัวนี้กันเลยนะครับมาอึ๊บมันมีซีนอยู่นะฮะขอยาชึบเรียบร้อยอึ๊บเฮ้ยโอ้หมดแล้วอ่ะดึงออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะครับคู่มือก็จะอยู่ข้างบนก่อนเลยนะงานกูสมายคัมพานีก็เราก็จะเจอคู่มือก่อนนะฮะแอบมีสติ๊กเกอร์มาให้หน่อยหนึ่งด้วยยังไม่เห็นว่าเป็นอะไรนะครับ
ปิดดูคู่มือกันก่อนเลยชิบ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 อึ๊บสติ๊กเกอร์อ้าวเอ๊ะมันน่าจะเป็นสติ๊กเกอร์ภาษาจีนนะฮะอ่ะไม่รู้เป็นสติ๊กเกอร์อะไรเหมือนกันเอาแกะเลยแล้วกันตัดเลยตัดเลยตัดเลยไหนๆก็ไหนๆละน่าจะเป็นดีคอแน่เลยอ่ะมาในโทนนี้นะฮะเป็นดีคอจริงๆด้วยนี่เป็นดีคอนะเป็นดีคอน่าจะเป็นดีคอน้ำนะฮะนี่ก็น่าจะเอาไว้ติดที่ฟิกเกอร์ของคนนะแล้วก็มีลูกตาของแจ็คโรโบด้วยนะตัวดีคอน้ำผมอาจจะไม่ได้แปะนะครับอาจจะไม่ได้แปะนะเพราะดูจากตัวดีคอแล้วมันเล็กเหลือเกินมันเล็กเหลือเกินนะฮะไม่ไหวจะเคลียร์กับดีคอนะครับก็ขออนุญาตไม่แปะดีคอน้ำสำหรับตัวใจแอโลโบตัวนี้นะครับเก็บก่อนเลยเดี๋ยวหายอาร์คเวิร์กนาเรมก็จะเป็นแบบนี้นี่สวยนะสวยอยู่นะครับมานับแผงกันก่อนเลยอ่ะก่อนเช็คก่อนครั้งก่อนนับแผงงานคุสมายแล้วก็ว่าเอ๊ะทำไมมันมีน้อยจังอ๋อมันมีแผงด้านหลังอยู่ด้วยอ่ะอันนี้มีด้านหน้าด้านเดียวนะครับมานับแผงกันเลย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1617 18 19 20 21 22 23 24นะครับแล้วก็ชิ้นที่เป็นกระโปรงเป็น25แล้วก็ดีคอน้ำ1ชุดนะครับเนี่ยชิ้นนี้นะฮะนี่ให้มาเป็นชิ้นแบบนี้เลยชิ้นที่เป็นกระโปรงเห็นไหมเขาให้มาเป็นชิ้นกระโปรงแบบนี้เลยแกมันไม่ได้เป็นประกอบหรือผ่าหลังหรืออะไรนะครับและส่วนที่เขาให้ดีคอมาก็จะมีแปะอยู่นะฮะอันนี้เลยจะพับยังไงให้เห็นดีอย่างนี้นี่ก็จะแปะที่ตัวน้องไดซุกุนะครับแล้วก็ตัวน้องกิเลนะฮะกิเลแล้วก็ที่ลูกตาของแจ็คโรโบนะครับก็ต้องขออนุญาตไม่แปะแล้วกันนะครับเพราะว่าดีคอน้ำมันเล็กมากไม่ไหวจะเคลียร์นะฮะขั้นตอนการประกอบนะครับก็มีบอกในคู่มือเลยว่ามีใช้กาวนะครับมีใช้กาวนะก็เขาก็จะให้เริ่มประกอบส่วนหัวแล้วก็ไล่มาเป็นส่วนแขนนะครับแล้วก็ผมดูคู่มือยังไงอันนี้คือหัวเดี๋ยวนะฉันผิดแกหัวมาขามาเอวมาตัวแล้วก็มาแขนแล้วก็มาเป็นไอพ่นนะฮะลายแบบนี้นะครับตัวฟิกเกอร์ของคนนะครับทั้งน้องไดซุกุแล้วก็น้องกิเลใช้กาวทั้งหมดเลยนี่คู่มือของคุสมายนะครับถ้ามันใช้กาวมันก็จะบอกเลยว่าเป็นสัญลักษณ์แบบนี้เห็นไหมเป็นรูปหยดน้ำนะครับนี่คือใช้กาวนะครับดังนั้นตัวฟิกเกอร์คนนะฮะก็ใช้กาวทั้งหมดเลยนะครับก็จากที่ต่องานคุสมายมานะช่วงหลังๆเนี่ยงานคุสมายเนี่ยจัดว่าดีขึ้นนะฮะสำหรับงานโมเดรอยนะครับจัดว่าดีขึ้นนะก็มารอดูกันว่าเจ้าจ่ายอโลโบตัวนี้จะเป็นยังไงนะครับมาดูแผงกันก่อนเลยถุงแรกหยิบมาก็เจอชิ้นที่ลงสีมาให้เลยเห็นไหมแกสีทองมันเป็นสีทองนะมันไม่ได้เป็นทองขนุนนะตรงเนี้ยเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะฐานรองคอของตัวจ่ายอโลโบนะครับก็จะมีอันนึงที่เป็นฐานรองคอปกติและอีกอันนึงเนี่ยที่เอาไว้ติดตัวฟิกเกอร์ของน้องไดซุกุเวลาไปเกาะหน้าของไจแอนโลโบนะฮะก็จะเป็นอันนี้นะอันที่มีรูนะครับในส่วนชิ้นงาน
จากที่ส่องดูไม่มีอันเดอร์เกตนะครับในตัวที่ทำสีนะก็บาดเจ็บแน่นอนครับทิ้งรอยบาดเจ็บนะฮะตัวทำสีไม่มีอันเดอร์เกตนะครับข้างหลังดำๆนี่ก็น่าจะเป็นแพ็คบูสเตอร์ด้านหลังนะครับแผงนี้เป็นแผงสีแดงนะครับก็น่าจะเป็นลายตามตัวของแจ๊สโลโบนะฮะอยากให้สังเกตเห็นไหมว่ามันมีรายละเอียดมีดีเทลนะครับเยอะแระลึกนะฮะนี่แผงถัดมาไม่ใช่แผงถัดมาถุงถัดมาโอ้โหแล้วมันรวมๆกันอย่างเงี้ยเอาคร่าวๆแล้วกันเนาะถุงนี้ก็จะเป็นบูสเตอร์อีกเหมือนกันนะแผงสีดำนะฮะเป็นบูสเตอร์นะครับนี่แล้วก็แผงสีแดงก็เป็นลายตามตัวนะฮะไม่ตามตัวอันนี้น่าจะเป็นไม้ข้อมือก็ข้อเท้านะครับของแจ๊สโลโบนะสีแดงนะครับถุงถัดมาโอ้โหหยิบมาขึ้นมา2ถุงเลยอันนี้น่าจะเป็นข้อเท้าแหละอันนี้น่าจะเป็นข้อมือเพราะไงทำไมข้อเท้าใหญ่กว่าอันนี้ใหญ่กว่าน่าจะเป็นข้อเท้านะครับแผงตรงกลางไม่เห็นนะแผงตรงกลางจะเป็นแผงหมัดนะฮะเป็นพาสมือนะครับอันนี้ไม่รู้เป็นส่วนไหนนะยังเป็นบูสเตอร์ด้านหลังอยู่ไหมผมไม่มั่นใจแล้วนะครับนี่แล้วก็อันนี้นะฮะก็เป็นลายตามตัวแน่นอนอันนี้น่าจะเป็นไม่ช่วงอกก็สะโพกหรือไม่ก็เอวตามนั้นนะฮะแล้วก็เป็นแผงสีดำๆนะครับก็ไม่รู้เป็นส่วนไหนแล้วถุงถัดมาเฮ้ยแกฉันชอบสีนี้อ่ะมันเป็นสีฟ้าฟ้าสวยนี่อันเนี้ยเป็นชิ้นสีหลักของตัวใจแอนโลโบเลยนะครับนี่ก็แผงหน้าแผงหลังที่สีฟ้าเนี่ยเป็นแผงเบิ้ลนะฮะและก็ตรงกลางสีขาวๆมันโชว์ให้ไม่ได้มันเป็นฟิกเกอร์คนนะฮะมันเป็นฟิกเกอร์ตัวคนนะครับก็เป็นตัวของน้องไดสุกุท่ายืนแล้วก็น้องกิเลท่ายืนเหมือนกันนะฮะต้องขอบอกว่าตัวใหญ่อยู่เหมือนกันนะใช้ได้นะครับสำหรับฟิกเกอร์นะครับมาถุงถัดมาอันนี้เป็นคอสต่อนะครับเป็นแผงสีเขียวเป็นแผงสีเขียวนะครับแผงถัดมาก็เป็นแผงสีดำนะครับอันนี้น่าจะเป็นส่วนหัวไหล่แหละกลมๆแบบนี้นะครับนี่เขาก็มีรายละเอียดนะมีรายละเอียดนะครับสวยดีนะคือต้องบอกว่าจ๊ะโลโบนี่เป็นอะไรที่มันคลาสสิกมากเลยนะสำหรับและเป็นจะบอกว่ายังไงดีคือจ๊ะโลโบเนี่ยเป็นหุ่นที่คลาสสิกมากและเป็นต้นฉบับของหุ่นซูเปอร์โรบอทในอีกหลายๆตัวอย่างที่เราเห็นได้ชัดอีก1ตัวคือเทสจิน28นะฮะก็จะคล้ายๆกันแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็หุ่นหมายเลข17นะครับนี่ชิ้นนี้ก็จะเป็นชิ้นอกแล้วก็สะโพกของตัวจะแอนโลโบนะครับนี่แกชิ้นหัวเขาลงสีมาให้ด้วยชิ้นตานะครับชิ้นตาว่ะชิ้นหน้าเห็นไหมเขาก็ลงสีตามาให้นะแต่ว่ามันไม่มีลูกตาดำๆลูกตาดำๆค่อยติดดีคอนะครับแต่ว่าผมคงไม่ได้ติดนะตาใจอโลโบอาจจะเป็นขาวๆแบบนี้นะครับแล้วก็ชิ้นหัวลงสีมาให้นะฮะด้านหลังก็จะเป็นข้อต่อสีเขียวนะครับนี่ถุงสุดท้ายอันนี้ก็จะเป็นส่วนหัวไหล่นะครับแล้วก็แผงด้านหลังเป็นข้อต่อเป็นโครงด้านในนะฮะที่เป็นชิ้นสีเขียวนะครับหมดแล้วมันมาเป็นแผงยิบแผงย่อยอะคือมันเป็นแผงน้อยๆอะมันไม่ได้มาเป็นแผงใหญ่ๆนะครับแล้วก็นี่ในกล่องแกะกันเลยมันคือส่วนกระโปรงนะครับมันคือส่วนกระโปรงนะมันเป็นชิ้นที่ไม่ต้องประกอบนะคือเปิดออกมามันก็เป็นแบบนี้เลยโอ้ยสวยว่ะนี่เฮ้ยสวยและดีนะโอ้อะจัดว่าดีนะครับจัดว่าดีนะต้องขอบอกว่าตัวใจแอโรโบนะครับคงไม่ได้เน้นจุดขยับแหละจากที่ดูแล้วน่าจะขยับได้ในระดับหนึ่งนะฮะน่าจะจับได้นะจับได้ว่ะ
น่าจะขยับได้ในระดับหนึ่งนะช่วงบนเนี่ยน่าจะขยับได้เยอะแต่ว่าช่วงตั้งแต่เอวลงมาเนี่ยน่าจะขยับได้ในระดับหนึ่งเพราะว่าเนี่ยอย่างที่เราเห็นกระโปรงเนี่ยน่าจะติดตรงตัวกระโปรงนะเวลายกขาหรือเวลาอะไรอย่างนี้นะครับก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาประกอบแต่แอนโรโบที่อยู่ตรงหน้านี้ให้เสร็จเป็นตัวแล้วมาดูกันดีกว่านะครับเมื่อประกอบเสร็จแล้วแจ็คโรโบเวอร์ชันกูสมายคัมพานีตัวนี้จะเป็นยังไงไปประกอบกันเลยครับตัดตาดาตาดาแล้วผมก็ประกอบพี่บิ๊กแจ็คโรโบเสร็จแล้วนะครับต้องขอบอกว่าตัวใหญ่มากโอ้ไม่ต้องทำอะไรแล้วตั้งโชว์สวยๆแค่นี้ก็งามแล้วโอ้ยเนาะตัวใหญ่สะใจจริงๆนะครับสำหรับใจแอนโรโบตัวนี้นะใครที่ชอบหุ่นสายแท้งสายถึกตัวใหญ่ๆจับเต็มไม้เต็มมือน้องเลยสมชื่อใจแอนจริงๆนะครับตัวใหญ่มากอ่ะทุกคนคงอยากรู้แล้วแหละว่าความสูงของตัวน้องมันสูงเท่าไหร่นะครับสูงสากเท้าถึงตรงนี้นะครับประมาณกลมๆ23เซนนะครับประมาณ23เซนนะตัวงานมีรายละเอียดมีดีเทลมาให้เยอะและลึกและชัดนะครับต้องขอติอยู่เรื่องหนึ่งผมไม่รู้ว่าทีมงานที่ทำใจแอนโรโบเนี่ยมันคนละทีมงานกับที่ทำชินเกเตอร์โรโบหรือเปล่านะฮะตัวงานพลาสติกอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้นะครับแต่มันมีจุดบางจุดที่ประกอบยังไงมันก็ไม่ลงล็อกนะฮะยกตัวอย่างชัดๆเลยเห็นไหมประกอบแล้วมันไม่แนบกันนะนี่มันไม่ได้มีจุดเดียวด้วยนะมีอยู่หลายจุดเหมือนกันนะครับที่เป็นประมาณนี้ในส่วนแขนเนี่ยผมคิดว่าตอนแรกผมคิดว่าผมประกอบผิดผมลื้อประกอบใหม่อยู่หลายรอบมากก็ไม่สามารถที่จะทำให้ตัวชิ้นงานมันประกบกันแนบสนิทได้นะครับก็ใครที่ซื้อตามไปก็ทำใจเรื่องนี้ด้วยหรืออาจจะเป็นเพราะตัวของผมก็ได้ตัวอื่นอาจจะไม่เป็นอันนี้ผมก็ไม่ทราบนะครับแล้วก็ในคู่มือบางจุดก็แอบอีหยางว้าแอบงงกับการต่ออยู่เหมือนกันนะฮะก็ดูคู่มือดีๆพยายามดูคู่มือดีๆนะครับเพราะตัวงานจะแอโรโบเนี่ยเวลาประกอบไปแล้วเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแน่นมากบอกเลยว่ามันแน่นมากยากต่อการลื้อและประกอบใหม่ตรงเนี้ยบอกเลยไออันนี้ก็เอาไม่อยู่ครับเห็นไหมดูปลายคือทู่ไปเลยอ่ะเออผมใช้ตัวนี้งัดนะครับก็ยังงัดไม่ออกนะฮะก็ดูคู่มือดีๆพยายามอย่าต่อผิดนะครับสำหรับใครที่ซื้อน้องใจแอนโรโบไปนะแต่เมื่อประกอบเสร็จแล้วก็ตามนี้เลยครับนี่อยู่ในเกณฑ์ที่เรียกว่าใช้ได้เออตั้งโชว์สวยๆได้เลยใครที่เป็นเด็กหนวดยุค70 80 90นะฮะเห็นน้องตัวนี้ต้องว้าวแน่ๆนะครับคิดดูละกันว่ารายละเอียดยาวไปจนหัวเห็นป่ะบนหัวเขาจะมีประตูอยู่นะฮะตรงนี้แหละเป็นตัวที่ไดซุกุเข้าไปอยู่ในตัวของไจแอนท์โรโบนะครับจุดขยับก็ขยับได้ดีในระดับนึงก็อย่างที่คิดเอาไว้ช่วงขาจะขยับได้ไม่เยอะมากเพราะจะติดในส่วนกระโปรงนะครับในส่วนแขนเนี่ยก็ขยับได้เยอะแหละก็ตามที่เขาให้มาเลยแต่ก็คงจะไม่ได้ขยับได้แบบ 100% น่ะเออมันต้องขยับได้ในระดับนึงอันเนี้ยแขนงอขึ้นมาได้ขนาดนี้ขยับไปข้างหน้าได้ขยับไปข้างหลังได้ในระดับนึงนะครับในระดับนึงนะแต่ว่าก็ยังดีครับจัดว่าขยับได้ค่อนข้างเยอะและในตัวของผมเนี่ยไม่รู้เป็นอะไรนะส่วนหัวเห็นไหมด็อกแดกคือลื้อประกอบใหม่อยู่หลายรอบมากส่วนหัวของผมตรงนี้จะด็อกแดกนะฮะก็ทำท่าก้มหน้าได้พักหนึ่งก็เดี๋ยวก็จะเงยกลับมาเหมือนเดิมนะฮะก็ไม่รู้ว่า
ใครที่ซื้อตามไปเป็นเหมือนกันไหมใครที่ซื้อไปก็เม้นบอกกันบ้างนะครับบูสเตอร์ด้านหลังนะครับนี่ก็จะมีอยู่2ลูกข้างหนึ่งก็จะเป็นตายตัวนะครับส่วนข้างเนี้ยมันสามารถที่จะแปลงเป็นบาซูก้าได้นะครับเดี๋ยวเราค่อยมาแปลงกันนะรายละเอียดดีเทลก็อย่างที่บอกนะครับชัดเจนนี่สวยและดีนะครับผมไม่ได้แปะดีคอที่ลูกตาน้องๆนะแต่ก็โอเครับได้ครับสวยและเท่นะครับบางจุดก็มีลงสีมาให้นะครับเขาให้อะไรเรามาบ้างนะครับหลักๆเลยก็จะให้มือกลางนิ้วมาคู่หนึ่งให้มือกลางนิ้วมาคู่หนึ่งนะครับมีหลังมือนะฮะแล้วก็มือเอาไว้ป้องบาซูก้าเอาไว้แปะบาซูก้านะครับไว้ถือบาซูก้านี่ข้างหนึ่งนะครับแล้วก็ตรงคอมันสามารถเปลี่ยนได้นะครับเปลี่ยนเป็นอันที่มีตัวฟิกเกอร์ของน้องไดซุกุนะครับนี่จะเรียกไดฟุกุทุกที่เลยมีตัวของน้องนะฮะนี่ยืนเกาะอยู่นะครับก็เราก็สามารถที่จะเปลี่ยนมาใช้อันนี้ได้นะฮะก็ถอดหัวออกแล้วก็เปลี่ยนฐานรองคอแล้วก็เอาอันนี้ใส่เข้าไปนะครับอีกอันนึงก็จะเป็นชุดบาซูก้านะครับนี่อ่ะบาซูก้าทำยังไงก็รื้อเลยฮะถอดออกมาก่อนนะครับตัวบาซูก้าก็เราก็จะถอดตรงหัวของตัวไอพ่นนะครับออกนะฮะแบบนี้แล้วก็เอาปืนบาซูก้าเสียบเข้าไปนะครับแล้วก็บาซูก้ามันสามารถที่จะยืดได้นะฮะผมไม่มีเล็บนะอาจจะยืดลำบากนิดนึงนะครับอึ๊บยืดแบบนี้แล้วก็เอาอันนี้เก็บกลับเข้าไปนะครับแล้วก็อันนี้เอามาจุ๊บที่ด้านหลังชิ้นนี้นะครับเอามาจุ๊บที่ด้านหลังแบบนี้อึ๊บแล้วก็อย่าลืมถอดตรงส่วนชิ้นสีแดงตรงหน้าอกนะครับถอดหัวออกก่อนก็ได้จริงๆก็ถอดหัวออกก่อนน่าจะดีกว่านะฮะปึ้งถอดออกมาแบบนี้แล้วมันก็จะมีชิ้นนี้นะครับมาเสียบแทนเข้าไปมันมีร่องมีล็อกของมันอยู่นะเราก็เสียบเข้าไปนะครับแล้วก็เอาบาซูก้ามาเสียบตามล็อกเลยมีร่องมีล็อกของมันอยู่นะครับก็ตามนี้เลยไม่ยากครับในการประกอบบาซูก้านะฮะอึ๊บลูดอ่ะเดี๋ยวค่อยประกอบนะครับคร่าวๆแล้วกันนะอึ๊บเรียบร้อยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะก็เอาหัวจากแอโลโบกลับเข้าไปเสียบตึงแบบนี้น้องก็จะถือบาซูก้าแบบนี้ได้นะครับในส่วนชิ้นเนี้ยมันชอบหลุดนะฮะมันมีตัวล็อกเป็นเดือยเล็กๆแค่นั้นเองก็เวลาเล่นระวังน้องหายนะครับนี่ประมาณนี้อีกอันนึงที่เขาให้มานั่นก็คือฟิกเกอร์ของน้องไดซูกุนะครับแล้วก็นี่นักสืบสาวกินเล่กินริวสักชื่อนึงนะครับแต่เราต้องไปทำสีเองนะเราต้องไปทำสีเองนะครับเขาให้ดีคอของลูกตาของตัวละครทั้ง2คนมาด้วยนะครับก็ใครมีสกิลทำสีน่าจะถูกใจนะครับฟิกเกอร์ตัวใหญ่ๆแบบนี้นะครับน้องไดซุกุยืนยากอยู่เหมือนกันนะเนี่ยโอเคได้แล้วโอ้ยล้มคร่าวๆนะครับคร่าวๆจ่ายแอโลโบตัวนี้ก็ประมาณนี้นะครับบอกเลยว่าได้ความใหญ่สะใจจริงๆจับเต็มไม้เต็มมือนะครับโดยรวมจัดว่าดีนะครับถ้าไม่นับคู่มือที่บางจุดประกอบแล้วอีหยังวะกับประกอบแล้วมันไม่ค่อยลงล็อกนะฮะถ้ามองข้าม2จุดนี้ไปจะแอโรโบตัวนี้จัดว่าดีมากๆเลยครับผม โทษ ยังไม่ค่อยหายดีกับภูมิแพ้นะครับยังจะมีไอบ้างเล็กน้อยก็ใครสนใจก็ลองไปหาดูตามร้านกันผ่าไกลบ้านได้นะฮะแต่เดี๋ยวลองจะไปลองถามที่คราวทอยกับมิวทอยให้ละกันว่ามีไหมเผื่อใครสนใจนะครับสำหรับไจแอนโลโบตัวนี้เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมไปจับน้องไจแอนโลโบตัวนี้ถ่ายรูปแล้วมาดูกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับ
เป็นไงกันบ้างครับกับงาน Modeloy Giant Lobo จากค่าย Good Smile Company ตัวเน่สำหรับผมโป้ง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 ให้นะครับต้องขอบอกว่าถ้ามองข้ามเรื่องการประกอบไม้ลงร็อกและคู่มือที่บางจุดอีอย่างวะเนี่ยจะโลโบตัวนี้นะครับเหมาะแก่การเก็บสะสมมากๆเลยนะตัวน้องใหญ่บิ๊กเบิ้มสะใจมากๆเลยนะครับจับเต็มไม้เต็มมือและยิ่งใครที่เกิดยุค70 80 90และรู้จักน้องใจโลโบเนี่ยไม่ควรพลาดนะครับมันต้องมีไปยืนสวยๆในตู้ของคุณนะเออบอกก่อนเลยสำหรับตัวผมเนี่ยชอบนะเพราะผมเป็นคนชอบหุ่นสายซูเปอร์โรบอทมากกว่าสายเรียวโรบอทนะครับก็จัดว่าเท่และดีนะครับบอกเลยตอนแรกที่เห็นรูปนี่ผมว้าวเลยอ่ะเฮ้ยต้องจัดนะครับอีกตัวหนึ่งที่อยากจัดเนี่ยก็เป็นสายซูเปอร์โรบอทเหมือนกันนั่นก็คือเทสเตอร์จินหมายเลข28นะทั้งเวอร์ชั่นอ้วนเวอร์ชันผอมแล้วก็เวอร์ชัน FX นะครับเห็นกูสมายประกาศแล้วใจบอดีบอกตรงคือเห็นแล้วใจบอดีนะฮะก็เดี๋ยวรอดูกันก็ถ้ามีกำลังก็เดี๋ยวเอามารีวิวให้ดูแล้วกันนะครับเป็นไปแล้วครับคิดเห็นยังไงบ้างกับใจอโรโบตัวนี้เข้ามาคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับไม่เอามาเข้ามาพี่เท่าไหร่ครับเออจำราคาไม่ได้จริงๆเพราะพี่ไปนานมากแล้วก็มันมารวมกันกับของอื่นๆอีกหลายหลายอย่างนะจำราคาไม่ได้จริงๆนะออกตัวตรงนี้ก่อนเลยนะครับแต่ถ้าให้ช่วยหาร้านเดี๋ยวจะช่วยแนะนำร้านให้แล้วกันนะครับทักมาได้นะวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับช่วยกันกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับทำไมถึงต้องกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องนี้ชอบไรไม่เป็นเวลาจ้าและที่สำคัญกดไลค์ให้คลิปนี้เยอะๆหน่อยนะคนละ1ไลค์นะครับจะขอบคุณมากๆเลยนะวันนี้ก็ประมาณนี้แหละเจอกันใหม่คลิปหน้าไลค์หน้านะครับรอติดตามว่าคลิปหน้าผมจะเอาตัวอะไรมารีวิวให้ดูกันนะครับวันนี้ไปแล้วจานแน่บ๊ายบายมัมมัมมัม